สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์กลางดีใจมากๆเลยนะคะกับวันนี้บ่ายๆวันพฤหัสกับ M Media Channel นะคะกลับมาเหมือนเดิมดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมา M Media นะคะเพราะนอกจากสาระดีๆที่ท่านอาจารย์นะคะได้เตรียมมาแล้วยังมีตัวเลขมหัศจรรย์ตัวเลขที่ทุกคนรอคอยนะคะต้องบอกว่ายินดีกับพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะที่งวดที่แล้วเนี่ยรับโชคลาภกันไปอาจารย์ต้องขอพูดความจริงว่าน่าจะประมาณ 95% กันเลยทีเดียวถูกกันทั้งประเทศทั่วทั้งประเทศแล้วก็หลายๆท่านด้วยนะคะที่อยู่เมืองนอกรับโชครับลาภกันไปเป็นล้านค่ะท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่อยู่เมืองนอกเลยเนาะโอนเงินมาให้ใช้สาธุโอนเงินมาทำบุญก็เยอะมากเลยขอบพระคุณพี่ๆมากๆครับค่ะรู้สึกว่าฟ้าฝนเป็นใจนะคะท่านอาจารย์งวดนี้เพราะว่าด้วยพายุก็เข้าโชคลาภก็มานะคะครับมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงดีอกดีใจเป็นตัวกระตุ้นมาในไลน์ของอาจารย์คิดไลน์มาเดี๋ยวมาสนั่นไปหมดก็หินล็อตนี้เลยเนาะพูดถึงว่าล็อตที่แล้วที่สั่งบูชากันเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นหินเม็ดเล็กๆไซส์แค่8มิลนะคะบูชากันไปใช้นะคะรับโชครับลาภกันถึง 95% อาจารย์ต้องยินดีกับพี่หลายๆท่านนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผ่านโซเชียลตรงนี้เลยเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยมีเมตตาจิตมากๆเลยนะคะเป็นกุศลจิตอย่างหนึ่งด้วยนะคะโอนตังมาเพื่อที่จะเติมน้ำมันตะเกียงมาให้อาจารย์ใช้จ่ายในเรื่องของการทำบุญครับนี่ก็พิมพ์หนังสือธรรมะมั่งอะไรมั่งนะฮะโอนกันมาก็แล้วจะทำบุญแล้วก็ส่งบุญไปให้นะครับทุกการตอบแทนครับพอตั้งแต่คิดว่าจะทำบุญพี่ๆก็ได้บุญกันไปแล้วเต็มๆนะเรื่องปัจจัยมันเป็นเรื่องรองเนาะประมาณค่ะแล้วในวันนี้อาจารย์ก็ยังมีทีเด็ดอะไรของอาจารย์มาเช่นเดิมใช่ไหมคะมาฝากแฟนๆที่ติดตามเราก็คืองวดที่แล้วนี่นะระบบข้างล่างมี7เนาะน่าสนใจมากแล้วก็เอาสูตรถึง9มาจับแต่ว่าอาจารย์9ฝันช้าไปนิดนึงไม่ใช่ฝันนะอาจารย์อาจารย์9เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าอาจารย์9เขาเป็นลูกเทพใช่ไหมเขาก็เลยมีนิมิตพิเศษสำหรับตัวเขาเองพอดีมีเพื่อนหรือลูกศิษย์เนี่ยมาบอกว่ามีคนน่ะจะส่งพญานาคสีสุดโท อยากจะไปเจอไปขอหวยไหม ทางนี้ก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์เรียกขึ้นรถทั้งบ้านเลยพาไปหาปู่นะว่าจะไปหาปู่ขอหวยนะพอดีเป็นน้องคนหนึ่งเขาต้องเล่าก่อนเลยเนาะไงก็เล่าแล้วค่ะวันนี้น้องคนหนึ่งอะนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่เมืองชนแหละที่บ้านอาจารย์นะคะเขาเปิดโรงงานนะคะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะตั้งแต่เขาเปิดโรงงานมาเนี่ยคนในครอบครัวนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอันนี้ต้องอาจารย์ต้องขออนุญาตครอบครัวนี้ก่อนนะคะมันเป็นเรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องจริงค่ะท่านผู้ชมน่าสนใจมากนะคะเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะตั้งโรงงานเปิดกิจการอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีการดูห่วงจุ้ยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เราหยิบยกมาคุยให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเพื่อที่จะเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางนะคะในการดำเนินธุรกิจต่างๆเนาะน้องคนนี้เขาเปิดโรงงานด้วยความที่เขาเป็นคนไฟแรงเป็นรุ่นน้องอาจารย์แล้วก็ไม่ถือเรื่องโชคลางเขาก็ไม่ดูห่วงจุ้ยนะคะในการที่เขาจะไปดูซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ดูห่วงจุ้ยเขาซื้อเสร็จกู้แบงก์ผ่านต่างๆเขาก็ลงทุนค่ะท่านผู้ชมลงทุนสร้างโรงงานสร้างโกดังอะไรของเขาเรียบร้อยเลยช่วงจังหวะที่สร้างเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าคนในครอบครัวเกิดเหตุการณ์แปลกๆแตกต่างกันไปเลยนะคะเกิดอุบัติเหตุเป็นหาสาเหตุไม่พบ คุณหมอก็ตรวจไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรถึงขั้นที่ว่าคนในบ้านเดินไม่ได้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆทั้งเจ้าของโรงงานพ่อเจ้าของโรงงานคนงานจนถึงขนาดย่ำแย่เลยนะคะกิจการเงินทองอะไรก็ไม่เข้างานไม่เข้าเลยต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้น้องสาวอาจารย์เนี่ยซึ่งก็สงสารเขาก็เลยนำปัจจัยส่วนตัวเนี่ยเป็นเงินประมาณ 5,000 กว่าบาทไปตั้งไหว้ที่นี่แหละไปตั้งไหว้เจ้าที่ช่วยเขาเราเป็นเพื่อนกันก็ไหว้เจ้าที่เขาเปิดทางอะไรเงี้ยค่ะน้องสาวก็ไหว้เสร็จหลังจากนั้นกลับมานะคะกลับมาได้ไม่กี่วันก็ได้รับโชคลาภไปแสนกว่าบาทเรียกว่าไม่รู้ว่าสวรรค์เมตตาให้ข้าวของคืนไหว้หรือเปล่านะด้วยความที่เขามีจิตแบบจิตดีคิดดีนะคะเขาไปตั้งไหว้ผีไหว้เจ้าอะไรตรงนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ถูกหวยจากที่นี่ปู่พญานาคให้หวยมา8งวดเขาถูกมา8งวดกรี๊ดจนข้างบ้านย้ายบ้านหนีนึกว่าบ้านนี้เป็นคนบ้าซึ่งอาจารย์ก็เฮ้ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่า
ทางนี้ชอบอยู่แล้วทางนี้รีบปื๊ดไปเลยเพราะจริงๆเรื่องความเชื่อเนี่ยส่วนตัวเราไม่เชื่อเราเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรหรอกมีจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นกับตาเราไม่เชื่อเลยอาจารย์ก็เป็นคนพอฟังปุ๊บน้องสาวพูดนะคะเราก็ไปพิสูจน์เลยไปเดี๋ยวนั้นเลยขึ้นรถอาจารย์ขับรถเดี๋ยวนั้นไปถึงโรงงานค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ก้าวขาลงจากรถไปนะคะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะต้องใช้วิจารณญาณจริงๆนะคะในการชมก้าวลงไปประมาณ 4-5 ก้าวนะคะปุ๊บลงไปหน้าโรงงานมันมีกลิ่นประหลาดมากเลยซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นของคนอะท่านผู้ชมมันเหมือนผ่านจมูกเรามาแรงมากอาจารย์ต้องหยุดเลยตรงนั้นเลยหยุดนิ่งอยู่สักไม่รู้กี่วินาทีแล้วมันมีความรู้สึกเห็นงูตัวใหญ่มากท่านผู้ชมงูลายตัวใหญ่มากเลยอะแต่มันแปลกมากกว่านั้นค่ะเพราะงูเนี่ยเขาว่าเป็นลักษณะ1ตัวนะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่มากแต่มี2หัวมันแยกออกจากกันอาจารย์ก็หันหน้ามาถามแม่เลยค่ะงูอะไรอ่ะแม่ของเจ้าของโรงงานอ่ะนะคะที่นี่มีงูอะไรตัวโตมากเลยแต่แปลกมากเลยงูทำไมมี2หัวงูมันมี2หัวมันเป็นลักษณะหัวงูนะคะท่านผู้ชมสีดำมันเป็นตัวดำที่ใหญ่มากมันไม่ใช่งูแบบเป็นหัวมังกรเหมือนเราดูในหนังในทีวีหรือพญาอนันตนาคราชแบบนั้นไม่ใช่นะคะมันเป็นหัวงูซึ่งเป็นงูปกติที่เราแบบเห็นอย่างเงี้ยค่ะจังก็ถามเขาเขาก็ตกใจนะคะงูตัวนี้ก็อยู่นานเลยทีเดียวอยู่พักหนึ่งปรากฏให้เห็นแค่คนเดียวด้วยคนไปด้วยกันทั้งหมด 5-6 คนไม่มีใครไม่มีใครเห็นสักคนซึ่งอาจารย์ก็แปลกใจมากคือมันโตมากแล้วหัวเขาเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นมาจากพื้นนะคะคือเขานอนอยู่กับพื้นน่ะท่านผู้ชมแต่หัวเขาเนี่ยแยกออกตัวอาจารย์เนี่ยสยองเลยนะอาจารย์กลัวมากตัวใหญ่มากมหึมาเลยคือสยองเลยเฮ้ยงูอะไรอ่ะเพราะว่าวันนั้นน่ะเราเดินทางไปอ่ะวันที่15แล้วอาจารย์ก็ไปลงพระที่นู่นแป๊บนึงค่ะคราวนี้เราก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเราเห็นงูแบบนี้ซึ่งมันเป็น2หัวอาจารย์กิติก็บอกงูเนี่ยมันต้องเป็น7ถ้า7แล้วงูเป็น2แบบนี้นะ2หัวเป็นต้องเป็น7 2อย่างเราเนี่ย227ค่ะเวลาเราเดินทางไปทำบุญใช่ไหมคะท่านผู้ชมทางภาคอีสานหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นพญานาคเนี่ยก็จะต้องมีหลายเสียงถูกต้องไหมคะแต่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นงูเนี่ยที่มี2หัวแบบนี้เลยจังก็ตกใจแล้วก็พยายามเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกต้องเป็น7272อาจารย์ก็ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะท่านผู้ชมเพราะเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกเลยจริงๆนี่เป็นที่มานะคะว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยเราจะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคงต้องดูห่วงจุ้ยนะคะดูเจ้าที่เจ้าทางนะคะว่าที่ผืนนั้นอ่ะเจ้าที่เป็นลักษณะแบบไหนยังไงทำแล้วเราจะเฮงเราจะรวยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะส่งผลเสียต่อครอบครัวเราไหมซึ่งครอบครัวนั้นก็คือพ่อป่วยจนเดินไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแต่หาสาเหตุไม่พบเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกแล้วอาจารย์ก็ไปลงพระอาจารย์ลงพระเสร็จอาจารย์ก็ได้ทราบว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาก็พยายามพาพ่อของเขาเนี่ยไปรักษาหลายที่เลยนะคะแต่ไม่หายก็ไปพบพระท่านหนึ่งซึ่งอยู่ที่บ้านอาจารย์เนี่ยอยู่บ้านบึงบึงชนนะใช่วันที่พาพ่อไปรักษาเนี่ยเขาอุ้มพ่อเขาไปเลยนะคะเพราะว่าพ่อเขาเดินไม่ได้ใช่เดินไม่ได้แล้วตกบ่อน้ำเสียใช่ค่ะตกบ่อน้ำเสียแล้วหลังจากนั้นก็เดินไม่ได้เลยเป็นอัมพาตเลยเดินไม่ได้เลยพอไปถึงนะคะพระองค์เนี้ยเนี่ยท่านดึงครั้งเดียวเองนะคะดึงแบบไหนอาจารย์ไม่ทราบเพราะว่าท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านจบจากไต้หวันท่านไปเรียนหลักการแพทย์นะคะจีนการฝังเข็มจากที่ไต้หวันมาเลยจุดค่ะต่างๆแล้วก็จากกระดูกอะไรแบบนี้จากกระดูกดูดถ้วยอะไรครอบแก้วอะไรประมาณนี้นะคะท่านก็รักษาครั้งเดียวเลยนะคะหลังจากที่แบบอุ้มไปรักษานะคะเดินได้เลยค่ะท่านผู้ชมเดินเดี๋ยวนั้นเลยนะคะก็มันเป็นเรื่องแบบพิเศษมากกระดูกดึงกระดูกแล้วแกก็รับรักษาไอ้เรื่องที่บอกว่ากระดูกหลังอ่ะเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้วลงขาชาแล้วเดินไม่ได้ทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้คุณพ่อเขาก็เดินได้นะคะร่างกายก็เริ่มมีการปรับตัวเพราะว่าหลังจากที่เขาซุดตัวนอนลงไปนานเลยที่เดินไม่ได้นะคะก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วก็เดินได้วันนั้นเลยนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะบวงสรวงทำพิธีอะไรต่างๆนะคะกับสถานที่เนี่ยเราต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแบบนี้น่ะมันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะคะถ้าเราทำดีต่อเที่ตรงนี้ที่บอกว่าตั้งแต่ทำเป็นโรงงานขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วคนก็เกิดอุบัติเหตุเยอะพ่อแม่ก็ป่วยน้องชายก็เป็นมะเร็งเงินทองก็หมดเลยนะคะเงินทองก็หมดทำอะไรก็เจ๊งเนี่ยเพราะว่าประตูบ้านเขาเนี่ยมันตรงกับทางสามแพ่งแล้วเขาไม่มีอะไรกันเลยไงซึ่งเราตอนนั้นเราไปลงพักเราก็แล้วก็วางทิศทางบ้านพักอะไรเอ่ยทั้งหลายแหล่โรงงานเอ่ยเนี่ยหันผิดหันถูกหันผิดหมดเลย
แล้วก็ไม่มีเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่ได้ตั้งทิศไม่ถูกโฉลกกับดวงชะตานะคะท่านผู้ชมตรงนี้สำคัญเลยแนะนำไปหลายอย่างนะครับแต่ที่สำคัญก็คือที่ไปฝันมาไอ้ที่ไปเห็นมาก็คืออาจารย์ก้าวเห็นงูสองหัวงูนี่นะมันก็คือมังกรก็คือมังราศีมังกรก็คือ7ตอนนี้เนี่ยมี2หัวก็27ผมบอกเลย27แต่ว่าทุกคนกลับไม่ซื้อคือตกใจค่ะทุกคนไม่ซื้อตกใจเพราะว่าเราถือเคล็ดที่ว่าถ้าเราซื้อเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่ถูกนะต้องวงเล็บบอกท่านผู้ชมนิดนึงจริงๆเราตีไม่เป็นพูดความจริงเลยดีกว่าอาจารย์จริงๆตีไม่เป็นนะก็นี่แหละก็คืออย่างที่บอกว่าเราตีถูกนะแต่เราไม่ซื้อไม่ซื้อนะฮะถ้าอาจารย์รู้ว่าจะออกนะ10,000 x 10,000เลยนะเนี่ยโอ้ยเจ้ามือหนีแน่นอนโอ้เจ็บใจแต่ก็ยังมีความโชคดีนะคะอาจารย์ไม่ได้ซื้อไม่ถูกแต่ช่างที่ทำงานบ้านให้อาจารย์อะซ่อมทีกงให้อาจารย์ช่างได้ยินหูยาวพอถูกเลยโอ้โหเป็นที่แบบเรื่องลือโด่งดังมากเลยท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรต่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านจะไม่ได้เห็นงูตัวใหญ่แบบอาจารย์นะในวันนั้นอาจารย์คิดเลยว่าเรามโนเปล่าแล้วกลิ่นเนี่ยมันแรงมากท่านผู้ชมกลิ่นมันแรงมากกลิ่นอะไรอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นมนุษย์อ่ะแต่ท่านผู้ชมทางบ้านไม่ได้เห็นงูแต่ต้องได้เห็นตัวเลขของท่านอาจารย์แน่นอนวันนี้ เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยงูตัวใหญ่เนี่ยมาให้โชคเลยถูกไหมนั่งอยู่ข้างอาจารย์เนี่ยถูกทั้งประเทศถูกทั้งประเทศตัวเลขไหนที่น่าสนใจคะอาจารย์ค่ะครับก็เดี๋ยวเราแล้วตื่นเต้นตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าหวยงวดต่อไปเนี่ยจะออกวันที่1สิงหาคมนะฮะปี2561นะสิ้นสุดการออกรางวัลเนี่ยก็คือประมาณบ่าย 3:48 49 50นาทีประมาณเนี่ยก็คือเกือบบ่าย4ไปแล้วอ่ะนะเกือบๆละนะแล้วมันตรงกับวันพุธแรม5ค่ําเดือน8 28ปีจอนะครับรหัสวิญญาณของตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบไคโลจะถอดได้ 1/2 รหัสวันนะคะใช่ 1/2 แต่ถ้าเป็นรหัสไทยนะครับก็จะได้ 1/4 แสดงว่าอะไรแสดงว่ามี1เหมือนกันคราวที่แล้วจำได้ไหมครับกอเทปกลับไปดูนะงวดวันที่16กรกฎาคมผมบอกว่ารหัสไทยก็มี7รหัสไคโลก็มี7ใช่ไหมที่ผมพูดเนาะแล้วตอนหลังสรุปก็บอกแล้วไงข้างล่างมี7นะข้างบนมี683นะฮะมันก็มาจริงๆก็คือข้างบนมันก็มี3นะตอนนี้มัน6กับ8เนี่ยมันไม่มาทั้งที่องศามันสวยมากนะแต่มันก็ไม่มาฝนตกเลยมาไม่ถึงมัน8ไม่มา6ไม่มานะแต่คราวนี้6มาแน่นอนมาแน่นะอาจารย์7ก็มา7ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเป็นขั้นตอนก่อนเนาะครับรหัสวิญญาณของวันหวยออกนะครับก็คือไทยเป็น1-4ฝรั่งเป็น1-2ก็แสดงว่ามี1นะฮะมี1นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่1ตามสูตรตารางหวยนะครับก็คือหวยออกวันพุธมีเลข4แน่นอนถูกไหมแล้วก็หวยออกวันพุธต้นเดือนมันมีพุธต้นเดือนกับพุธกลางเดือนพุธต้นเดือนเนี่ยจะมีเลข1หรือเลข4หรือเลข9มี4อีกแล้วใช่ไหมมี1มี4มี9นะครับแล้วถ้าจะวิ่งเลขเดียวเลยนะวิ่งอะไรนะก็บอกว่าเลขที่ควรวิ่งก็มี8มี4มี2ค่ะให้เลือกเอานะครับแต่สังเกตไหม3ข้อเนี่ยมี4ทั้ง3ข้อเลยแต่มีจะมี1มี8มี2ที่แปลกๆออกมานะครับแต่เราก็ต้องแทงเลขที่มันเหมือนกันเนาะแล้วเลข4ก็น่าจะสนใจนะฮะน่าสนใจส่วนเขาบอกว่าได้ตารางมาใหม่ลูกศิษย์มาจากอเมริกาส่งตารางมาให้เขาบอกว่าอาจารย์เอาตารางนี่ไปลองช่วยดูผมก็เลยเอาตารางอันนี้มาลองทำดูก็คือหมายความว่าหวยออกวันพุธหลักร้อยมีเลข3หรือเลข8นะหลัก10มีเลข2หรือเลข4หรือเลข8แน่ใช่มั้ยแล้วทีนี้ตารางใหม่เขาบอกว่าหวยออกข้างแรม5ค่ำมีเลข3แน่ตารางเก่าของผมที่ผมใช้ทุกวันก็คือแรม5ค่ำมีเลข3เหมือนกันเลย3มาอีกแล้วนะ3มาอีกแล้วทำไม3มาอีกแล้วก็คือตรงกับที่ผมพูดทุกทีผมบอกว่าหวยงวดวันที่1กรกฎาคมมี3ตั้งหลายตัวนะ963 623ข้างล่างออก83งวดนี้ก็ต้องมี3จำได้ไหมนั้น16กรกฎาคมก็เลยมี3มาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มี3เยอะเลยมี4เยอะเลยนะแสดงว่าต้องมาอีกใช่ไหมคะใช่3มันก็ยังเป็นเกษตรเป็นอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับถือว่าน่าจะมีความแรงพอสมควรนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับกับดาวศุกร์เนี่ยก็สวยมากๆอีกเหมือนเดิมนะครับ
งวดที่แล้วเนี่ย863ผมว่ามันต้องมีสักตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมไม่มันเสือกมีมา3ตัวเดียว นะคราวนี้3ก็แรงอีกนะครับแรงอีกนะครับแต่6คราวเนี่ยที่ว่ามันน่าจะมีมาก็เพราะว่าหวยออกยามสุกไงหวยออกยามสุกนะครับแล้วก็สุกเนี่ยนะมันเป็นทนังก็ถือว่ามีความแรงพอสมควรนะครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าแล้วถ้าหวยออกเดือนสิงหาเนี่ยนะหลักหน่วยมีอะไรนะหลักหน่วยน่าจะมี0หรือมี8แน่นะน่าคิดน่าคิดครับแล้วก็ตารางเก่าของผมที่ใช้อยู่นะครับก็คือหวยออกเดือนสิงหามีเลข3สังเกตไหมครับออกมา7ข้อนี่นะครับ7ขั้นตอนเนี่ย3มาเพียบเลย4มา3มาเพียบเลยนะฮะแล้วก็มี8ด้วยนะครับขั้นตอนที่8นะครับเขาบอกว่าลองจับดูซินะข้างแรมเนี่ยมีเลขอะไรบ้างเขาบอกว่าข้างแรมเนี่ยนะครับมีเลขที่ซ้ำกันนะก็คือเลข9เลข5เลข4เลข2เลข1นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันซ้ำกันเนี่ยมีกำลังสูงแต่ให้ไปดูกำลังของเลขในดวงไทยด้วยว่าเลขที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันโอเคไหมนั่นแล้วนี่นะในดวงไทยผูกออกมาแล้วเนี่ยเกตเป็นโคตรนะวางแสดงว่าเกตคือ9เนี่ย9ก็ต้องมีนะ5เป็นเกษตรนะแล้วอาทิตย์กับจันทร์เนี่ยนะครับมันทำไมถึงได้มี1กับ2ปกติที่ผมเคยพูดในเทปเก่าๆบอกว่าอาทิตย์กับจันทร์เนี่ยไม่ค่อยมาหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่มายากนะครับมันอยู่ต้นๆเนี่ยปั่นไปเนี่ยมันก็จะไปออกตรงกลางทุกทีเลยก็คือออกเลข5นะเลข8อย่างเงี้ยออกเยอะเลยนะตอนนี้ตัวนี้มันไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเลขเหมือนกับว่าอาทิตย์กับพระจันทร์ไงพระอาทิตย์คือหวยออกเดือนนั้นพระจันทร์คือหวยออกวันนั้นลัคนาคือหวยออกชั่วโมงนั้นแล้วก็เมอริเดียนคือหวยออกนาทีนั้นค่ะนั้นแล้วก็บอกว่าเกตดีเกตคือ9แล้วก็5แล้วก็1กับ2งวดนี้ทำไมมี1มี2เข้ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าพระอาทิตย์เพิ่งยกนะครับพระอาทิตย์เพิ่งยกแล้วก็พระจันทร์ก็เพิ่งยกนะครับมันเดือนสิงหาเนี่ยนะครับพระอาทิตย์เนี่ยมันก็มาถึงราศีกรกฎแล้วนะครับถ้าดูจากในดวงนี่นะครับราศีกรกฎเป็นมหาจักรนะครับเป็นมหาจักรพระอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโคตรระวังนะถึงได้ให้ความหมายว่าเอ้ยพระอาทิตย์เป็นโคตรระวังเนี่ยยังไงเนี่ยนะมันก็น่าจะมีคราวที่แล้วที่บอกว่าพระอาทิตย์ท้องแก่พระอาทิตย์ท้องแก่ใกล้คลอดใกล้คลอดนะก็เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ออกตัวมันเองมันจะไปออกว่ามันไปเกาะระหว่างอะไรมันไปเกาะระหว่างอะไรซึ่งมันก็ออกตามนั้นนะครับคราวนี้ก็เหมือนกันคราวนี้ก็ซึ่งมันเป็นสูตรนะจ๊ะใช่มันเป็นสูตรนะมันออกมันพระอาทิตย์ไปอยู่บ้านเบอร์3ค่ะแล้วเป็นโคตรระหว่างนั้นแล้ว3ก็มาเลย3ต้องมาอีกเหมือนกันมาเยอะมากนะคิดดูนะนี่เข้า8 9ข้อแล้วนะ3 3 3 3 3ทั้ง9ข้อเลยนั้น3ต้องมีนะครับนะ3ต้องมีแล้วก็สุขก็ต้องมีนะครับเพราะว่าอะไรสุขเนี่ยนะครับมันพึ่งยกในระหว่างสุขมันพึ่งยกในระหว่างเนี่ยมันจะมีกำลังดาวที่มันพึ่งเปลี่ยนราศีเนี่ยมันจะมีกำลังนะครับก็เท่ากับว่าเท่าที่พูดมา8 9ข้อเนี่ยก็จะมีเลขอะไรเลข3เลข4นะเลข9ค่ะนะมี3มี4มี9แล้วก็ที่บอกว่าหวยออกยามสุขแล้วสุขเป็นทนังก็6อีกแล้วนะมี3มี4มี9มี6ใช่ไหมแล้วก็มีเลข2เพราะว่าอะไร2พึ่งยกคราวที่แล้วเนี่ยผมก็บอกเอาไว้ว่างวดวันที่16เนี่ยนะมันพระจันทร์พึ่งยกสังเกตไหม3ตัวท้ายของวันที่1เนี่ย3 2 4ใช่แล้วก็มีลูกศิษย์อาจารย์มี2คือพระจันทร์ซึ่งเก่งมากเลยบูชาหินอยู่นะคายไปแล้วพี่เขาไปนับได้24เมตรถูกด้วยใช่ 24ไปแต่งข้างบนถูกนะแล้วข้างล่างข้างล่างก็27ก็มี2อีกแล้วงวดวันที่16พระจันทร์เพิ่งยกแล้วยังเป็นวันไหว้วันขอเงินพระจันทร์2เลยมาใช่ไหมผมบอกแล้วว่า2เพิ่งยกค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยนะเหมือนกันเลย2เพิ่งยกหมาดๆเลยมีโอกาสเออ2ก็ต้องมีเพราะอะไรรู้มั้ย2เป็นโภคาค่ะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ2เป็นโภคาดังนั้นแล้ว2ก็ต้องมีนะแสดงว่าพูดมาทั้งหมดมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าไม่ล็อกใช่มั้ย
จะมีถ้าไม่ล็อกกลับมาเนี่ยนะก็มี9นะมี9มี4มี6มี3มี2อย่าล็อกกันเลยปล่อยๆมี9มี4มี6มี3มี2นะโอเคนะแล้วทำไมที่เมื่อกี้ตอนต้นรายการบอกว่าน่าจะมี7อีกเดี๋ยวจะบอกที่มานะครับจะบอกที่มานะครับก็บอกว่าตัวที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะมีสูตรพีระมิดนะมีสูตรพีระมิดแล้วก็จะมีสูตรตาราง9ช่องนะครับสูตรพีระมิดกับสูตรตาราง9ช่องมันมา7อีกแล้วนะครับแล้วก็ผมผูกดวงจีนขึ้นมาเนี่ยเล่นมันทุกศาสตร์นี่แหละมันจะหนีไปไหนให้มันรู้ไปนะครับดวงจีนในคราวที่แล้วมี7คราวนี้ก็มี7ก็น่าจะเอา7มาเล่นนะครับเอา7มาเล่นได้ถามว่าแล้ว7มันอยู่ตรงไหน7มันก็อยู่ข้างล่างไงเหมือนเดิมคราวนี้อาจจะเป็น76ก็ได้ใช่ไหมฮะคราวที่แล้ว27คราวนี้อาจจะ76 67แล้วแต่ให้ซื้อเอานะครับแต่ข้างบนน่ะมันจะมีตัวที่ผมบอกนะครับก็คือมี2มี3มี4มี9แน่นะมี2มี3มี4มี9อยู่ข้างบนนะตัวใดตัว1แต่ที่แรงที่สุดเลยก็คือเลข3นะเลข3มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างบนนะครับมีน้ำหนักมีน้ำหนักเพราะว่า3ก็มีหลายตัวอีกแล้วนะ3มันก็มีหลายตัวอีกแล้วงั้นก็ต้องมีน่าจะมีมานะครับวันนี้ก็สรุปให้เพียงสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับว่าข้างบนเนี่ยมี9มี4มี3ค่ะนะอาจจะมี2ทิ้งท้ายไว้ให้หน่อยนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับมี7มี6นะครับลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเราก็จะจะไปสืบเรื่องมังกรด้วยจะจะไปงูใหญ่สักรอบใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นเรื่องนะมิติลี้ลับนะฮะมหัศจรรย์นะฮะอาจารย์ก้าชอบมากนะครับชอบไปท้าทายนะผู้ชมชอบมากแต่สุดท้ายตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเลยเจ้าที่ให้หวยนะครับคือรู้กลายเป็นคนงานที่บ้านถูกหวยรู้ก็ซื้อไม่ได้ห้ามซื้อนะครับแต่ว่าน่าจะเห็นเร็วกว่านั้นหน่อยจะได้เอามาออกรายการบอกท่านผู้ชมแต่ว่าเราไปสวดมนต์ถวายเจ้าที่เขาเลยท่านผู้ชมแน่นอนไหมคะเปิดโรงงานเลยวันนั้นแน่นอนจริงครับก็วันนี้หมดเวลาหมดเวลาก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับว่าหินถูกหวยของอาจารย์ก้าวขายดีมากและยังมีจำกัดยังมีเหลืออยู่ล็อตเล็กๆล็อตหนึ่งนะครับหลายท่านนะคะบูชาใบเป็นที่น่ายินดีมากอาจารย์ก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าประสบกับความสำเร็จมีโชคมีลาภกันทั่วหน้าเหมือนเดิมอยู่นะคล้ายกับลาพิสลาซูลี่นะครับยังมีเหลืออีกนิดหน่อยมังกรกันแบบขังนะรอบนี้ขังกว่าเดิมเพราะอาจารย์เจ็บปวดเพราะอาจารย์ไม่ถูกเดี๋ยวรอบนี้ทำพิธีครั้งกว่าเดิมรอบนี้ครั้งกว่าเดิมโอเคท่านผู้ชมหมดเวลานะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามเรามาตลอดนะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe หลายท่านนะคะที่รับชมรายการเราอยู่ขอให้คุณประสบกับโชคลาภเลยคุณคิดอะไรให้คุณได้สิ่งนั้นนะคะในวันนี้หมดเวลาจริงๆลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีสุขโชคดีมีสุข